ขอรบกวนทุกท่านหน่อยนะคะถ้าเผื่อท่านได้นั่งแล้วมีเก้าอี้ว่างๆขอความกรุณาขยับให้ชิดเลยได้ไหมคะมีท่านที่ไม่มีที่นั่งเยอะเลยค่ะขอความกรุณาขยับเก้าอี้ให้นั่งให้ชิดกันเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านทางด้านโน้นค่ะที่ยืนรออยู่มาทางนี้เลยค่ะข้างหน้ามาทางด้านนี้เลยค่ะเชิญนะคะขอให้นั่งให้ติดกันให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามีท่านผู้มีเกียรติอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีที่นั่งค่ะขอความกรุณาค่ะขอเชิญทางฝากนี้ค่ะท่านมีที่เก้าอี้มากเลยค่ะที่เหลืออยู่เชิญค่ะขอความกรุณาขอบคุณมากนะคะขอความกรุณาขยับให้ติดกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเก้าอี้มาเสริมค่ะทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวมีเก้าอี้มาแจกมาวางเพิ่มค่ะขอเชิญท่านที่รอทางโน้นมาทางด้านนี้เลยค่ะด้านขวาของนี้ท่านเลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะมีเก้าอี้เยอะเลยค่ะเดินตรงมาทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญมาทางด้านนี้ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ยังมีเก้าอี้ว่างใช่ไหมคะขยับเลยนะคะโอเคได้ไหมทางนี้ค่ะตรงไหนว่างเลยเดี๋ยวนิสิตรอเก้าอี้เสริมได้ไหมคะของนิสิตช่วยรอเก้าอี้เสริมนะคะเดี๋ยวเก้าอี้จะมาค่ะนิสิตคะขอถ้าเผื่อไม่ว่าอะไรนะคะขอช่วยให้เปิดที่ให้ทางท่านอาจารย์นั่งหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้เสริมมาให้นิสิตนะคะข้างหลังกำลังมาแล้วค่ะเก้าอี้เสริมนะคะยืนรอแป๊บหนึ่งเชิญค่ะอาจารย์ขาข้างหน้าค่ะเชิญข้างหน้าท่านคณบดีเชิญข้างหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีเก้าอี้เสริมมาค่ะขอมาแล้วนะคะสักครู่นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันจุฑามาสปัญญาพรสุขเป็นพิธีกรในงานปาฐกถาพิเศษเรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ทุกท่านได้รับสาระที่เป็นประโยชน์ตลอด1ชั่วโมงนับจากนี้ขอความกรุณาเปลี่ยนระบบโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นระบบสั่นหรือปิดขอบคุณค่ะอันดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นกล่าวคำแนะนำกับขอเรียนเชิญค่ะบนเวทีค่ะเรียนท่านเลขาธิการอาเซียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษโดยท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิสุวรรณเรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้ในอันดับแรกขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นายกสภามหาวิทยาลัยขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับท่านเลขาธิการอาเซียนขอเรียนเชิญครับอ
ท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันรู้สึกยินดีและนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านเลขาธิการอาเซียนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนไม่นับเฉพาะพวกฮาร์วาร์ดนะคะแต่ท่านเป็นความภาคภูมิใจของพวกนิสิตนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดด้วยนะคะอยากจะเรียนว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องมองว่าอยากจะให้เกิดขึ้นนานมาแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ประสบโอกาสเพราะว่าทราบว่าท่านเลขาธิการอาเซียนเองท่านก็มีภารกิจมากวันนี้ก็นับว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าท่านก็เพิ่งเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาถึงก็จะมีคิวงาน1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปอีกแล้วก็จะต้องเรียนท่านเลขาธิการอาเซียนว่าพวกเราทุกคนภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้กรุณารับที่จะมาเป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อที่น่าสนใจและต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะไม่นับรวมองค์กรอื่นๆเนี่ยจะต้องให้ความใส่ใจเพราะว่าเราคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสร้างคนแล้วก็ในปี2018ซึ่งก็คืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะบัณฑิตของเราคนในสังคมไทยก็จะต้องไปเผชิญหน้ากับสภาพการของประชาคมอาเซียนนะคะสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นดังที่ท่านได้ทราบนะคะว่าสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญอันนี้แล้วก็ได้ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2554มีท่านอาจารย์เป็นผู้ดูแลผู้อำนวยการท่านแรกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจุฬาเนี่ยเพิ่งจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ดูแลเรื่องของอาเซียนศึกษาในปี2554จริงๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเห็นความสำคัญของอาเซียนตั้งแต่ครั้งที่อาเซียนตั้งขึ้นมาในปี2510แล้วก็หน่วยงานต่างๆของจุฬาไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาลัยสถาบันก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของอาเซียนนี้มาโดยตลอดมีการรวบรวมผลงานต่างๆศึกษาแล้วก็สร้างคนที่รู้เรื่องอาเซียนออกไปทำหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆของประเทศนี้อยู่เสมอมาดังที่ท่านจะเห็นได้จากนิทรรศการที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับเรื่องของศูนย์อาเซียนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มองว่ามันคงจะเป็นความจำเป็นแล้วล่ะนะคะที่เราต้องตั้งศูนย์ที่เป็นตัวรวมนะคะพลังต่างๆที่ทำงานเรื่องของอาเซียนศึกษาในจุฬาการที่เรารวมพลังเข้ามาตรงนี้เป็นเครือข่ายสร้างเครือข่ายที่ดีที่แข็งแรงระหว่างคณะวิทยาลัยสถาบันหน่วยงานนักวิจัยอาจารย์นะคะก็จะเป็นการทำให้ความรู้แล้วก็การสร้างสมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและสามารถจะสร้างผู้รู้แล้วก็คนที่สนใจรวมทั้งจะมีส่วนช่วยในการไดเรกนะคะสิ่งที่คณะต่างๆสถาบันแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองจะต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะคะในยามที่ประชาคมอาเซียนนั้นอยู่แค่ลัดนิ้วมือเดียวจากเวลานี้นะคะมันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยดิฉันแน่ใจนะคะและคิดว่าพวกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะได้ฟังปาฐกถาที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็แน่ใจเหลือเกินว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากปาฐกถาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในลักษณะต่างๆตลอดจนกระทั่งนิสิตที่นั่งอยู่ข้างหลังซึ่งจะต้องเป็นบุคคลอาจจะเป็นกลุ่มแรกละมั้งคะที่ต้องเข้าไปทำงานอยู่ในลักษณะของประชาคมอาเซียนเช่นนี้นะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอบพระคุณดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านเลขาธิการอาเซียนเป็นอย่างยิ่งรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านได้กรุณาจัดเวลานะคะมาในงานครั้งนี้แล้วก็จะปาฐกถาในหัวข้อที่สำคัญเช่นนี้ขอเป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความยินดีและด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญพนักท่าน
เลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณขึ้นบนเวทีเพื่อแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอเรียนเชิญค่ะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเคยร่วมงานกันในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาปีกว่าและเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รับทาบทามจากท่านนายกรัฐมนตรีขณะนั้นขอร้องแกมบังคับอย่างคงทราบดีว่าให้ละเว้นกิจกรรมการเมืองในประเทศแล้วให้ไปทำหน้าที่เป็นเลขาธิการอาเซียนเพื่อที่จะผลักดันการนำเอากฎบัตรไปปฏิบัติให้เป็นจริงในช่วง5ปีแรกซึ่งตกมาเป็นภาระของประเทศไทยท่านอาจารย์สุชาดาทราบดีว่าตอนแรกผมลังเลแต่ตอนหลังเมื่อเห็นกีฬาสีมันรุนแรงมากแล้วผมเล่นไม่ค่อยเป็นก็เลยคิดว่าน่าจะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติจากข้างนอกจะเป็นโอกาสที่ทำคุณูปการให้กับประเทศชาติและภูมิภาค600ล้านคน10ประเทศได้ดีกว่าก็เลยขออนุญาตออกไปเหลืออีก10เดือนอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่ทราบครับ แต่ท่านอธิการท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและนิสิตผู้สนใจจากข้างนอกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นต้องเรียนว่าเข้ามาตรงนี้ผมมีความรู้สึกถ่อมตนเพราะผมมาจากอีกสถาบันหนึ่งบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่มีเลขาเป็นนิสิตจุฬาเพราะฉะนั้นวันนี้มาตามคำสั่งของเลขาทำให้นึกถึงตอนที่ประธานาธิบดีเคนเนดีได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากเยลผมเป็นศิษย์เก่าจุฬาด้วยเพราะได้รับความกรุณาจากสภามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้เมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยในวันที่ประธานาธิบดีเคนเนดีรับปริญญากิตติมศักดิ์จากเยลท่านบอกว่า I have the best of both worlds a Harvard education and a Yale degreeWell, I can say the same thing. I feel that I have the best of the both worlds, a Harvard education, but a Chula Longkorn's degree. Thank you very much. ประชาคมอาเซียนอาจารย์หลายท่านในที่นี้อาจารย์วิทวัฒน์อาจารย์วิวัฒน์ท่านอธิการท่านผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนตระหนักดีว่าเป็น intellectual property ของประเทศไทยเป็น intellectual contribution ทางการทูตให้กับประชาคมโลกและให้กับภูมิภาคเป็นความคิดของคนไทยเกิดที่นี่ตกลงกันที่นี่ลงนามกันที่นี่ปฏิญญาอาเซียนคือปฏิญญากรุงเทพเพราะว่าเมื่อปี1967ที่อาจารย์สุชาดาพูดถึงเนี่ยคือปีที่ภูมิภาคนี้กำลังหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของคนอื่นประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่เป็นอาณานิคมของใครถ้าคนอายุผมก็คงจะจำได้เรื่องของบันดุงคอนเฟรนซ์อัฟโรเอเชียที่มีเฮฟวีเวทมาภายใต้การนำของประธานาธิบดีสุการ์โนคนแรกของอินโดนีเซีย
มีอียิปต์นัสเซอร์มีติโตของยูโกสลาเวียมีเอนครูมามีโจเอนไหลมีเฮฟวีเวททั้งนั้นมีเนรูจากอินเดียกลุ่มประเทศเล็กๆเหล่านี้ไปประชุมกับเขาด้วยแต่กลับมาแล้วบอกว่าอย่ากระนั้นเลยเราต้องการเวทีเล็กๆของเราเองที่จะรักษาไอดีนิตี้รักษาเอกลักษณ์ของเราเอาไว้ให้ได้บนเวทีของเราเองที่เราฟีลคอมฟอร์ตเบิลและคอนฟิเดนต์ความคิดนี้คือความคิดของท่านถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวใน5คนที่มาประชุมกันที่แหลมแท่นบ้านพักรับรองของรัฐบาลขณะนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่นอกนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ที่ควรจะภูมิใจคือนี่คือ intellectual contribution ทางการทูตของประเทศไทยและของคนไทยและทุกครั้งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของอาเซียนเนี่ยความคิดความริเริ่มไอเดียใหม่ๆจะไปจากประเทศไทยเพื่อที่จะให้มัน relevant เพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะปรับตัวแก้ปัญหาให้กับพวกเรากันเองในประชาคมตรงนี้และในประชาคมระหว่างประเทศ1992ท่านอนันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีโดยบังเอิญไปประชุมซัมมิตที่สิงคโปร์มาจากภาคเอกชนมาจากภาคราชการมีฐานะมีตำแหน่งเป็นประธานของสภาอุตสาหกรรมอาเซียนไปเตือนผู้นำของอาเซียนที่นั่นขณะนั้นมีอยู่6ประเทศบอกว่าถ้าไม่คิดถึงการจัดตั้งการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนอาเซียนจะไม่ relevant กับคนของอาเซียนและภูมิภาคอาเซียนอีกต่อไปมียาเสพติดเพราะเหนื่อยมากๆจากการไปเยือนพม่าไปที่สามเหลี่ยมของแม่น้ำอิราวดี แล้วต้องมีเครื่องดื่มที่จะให้ energy quick เร็วๆคุณอนันต์บอกว่าถ้าเขตการค้าเสรี AFTA ASEAN Free Trade Area ไม่เกิดขึ้นไม่คิดถึง you are irrelevant ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คิดกันถึงเรื่องว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะบูรณาการเข้าหากันทางด้านเศรษฐกิจขณะนี้เรา64ล้านแต่อาเซียนมัน600ล้านงั้นความคิดตั้งแต่1992จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคือความคิดที่ต่อเนื่องมาที่คนไทยไปบูสต์ให้กับความคิดเดิมเรื่องอาเซียนควรจะภูมิใจ AEC ก็คือ10เท่าของตลาดที่เรามีอยู่ของเราเองถ้าจะแข่งกับโลกจะแข่งบนพื้นฐานของ64ล้านหรือ600ล้าน simple arithmetic เพราะฉะนั้นท่านอนันต์ไปทิ้งต่อจากท่านถนัดบอกว่า not just an association not just เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับ strategy เรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมแต่ต้องคิดถึงเรื่องการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจด้วยเปิดตลาดให้กันและกันเพราะว่าทุนต่างๆที่เข้ามาในอาเซียนในประเทศไหนก็ตามแต่ได้ตลาดทั้งหมดขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆประธานาธิบดีโอบามาเดือนกันยา2010ประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับสหรัฐที่นิวยอร์กบอกว่าถ้าอเมริกาจะหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจของเราในขณะนี้ If we are going to get out of our own economic crisis we need to export more we need to sell more เราต้องขายมากขึ้นเราต้องส่งออกมากขึ้น I look around we look around where are the consumers where is the market all of you in East Asia in ASEAN เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นความจริงขึ้นมา
1994เอา1998เอา199 1996ก่อนเดี๋ยวสิก่อนหน้านั้นเกิดเอเปคขึ้น Asia Pacific Economic Cooperation เกิดขึ้นเพราะออสเตรเลียมองขึ้นมาข้างบนและเห็นว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนี่โตทุกปี9 10 11% ต่อปีกำลังคอนเนคกับจีนกำลังไปเกาะเกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเกาหลีอยากจะมีประชาคมเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นเพราะดินามิกส์ของอาเซียนเอเปค1988 1996ประธานาธิบดีจาคชิราของฝรั่งเศสคุณสุภชัยของเราโกจกตงของสิงคโปร์ต้องการให้ EU กับเอเชียใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่านี่คือ Dynamics ที่กำลังเกิดขึ้นก็เลยเกิด ASEM Asia Europe Meeting โกจกตงถามว่าประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพได้ไหมถามท่านชวนท่านชวนบอกว่าได้เตรียมที่จะจัดสภายุบไม่ได้จัดคุณบรรหารจัดเอเซมครั้งแรกที่ศูนย์เศรษฐกิจคงจำได้มากันมืดฟ้ามัวดินประเทศไทยเป็นผู้ร่วมสนับสนุนตอนนี้เมื่อมันเป็นมรดกทางปัญญาของเราและมันกำลังเป็นฐานที่สำคัญที่ให้เราไปแข่งขันกับข้างนอกเขาและขณะเดียวกันทุกคนก็สนใจว่าเรากำลังเป็นไข่แดงเป็นเซ็นทรัลิตี้เป็นฮับของภูมิภาคใหม่ของโลกที่กำลังเป็นจุด growth pole ใหม่และเป็น engine ใหม่ที่จะดึงเอาเศรษฐกิจโลกทั้งหมดให้ฟื้นตัวไปพร้อมๆกับเราอาเซียน is right in the middle of it ตรงเนี้ยครับที่ทั่วโลกเขาสนใจอาเซียน600ล้านคน2 ล้านล้านดอลลาร์ GDP combined แถมยังไปรวมกับคนอื่นเขาอีกอาเซียนเริ่มผิดกับ EU